ใครที่กำลังอยากได้สาย Apple Watch รุ่น Prime Edition ปี2020นะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ชมมีด้วยกันทั้ง2แบบนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมผมต้อม iMod นะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวสายของ Apple Watch นะครับซึ่งเป็น Prime Edition ในรุ่นปี2020นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับกล่องสีขาวครับเป็น Prime Edition Sport Band ส่วนกล่องสีดำจะเป็น Prime Edition Nike Sport Band นะครับมาดูที่กล่องสีขาวก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นสายอยู่3เส้นจะประกอบไปด้วยสายยาวสายสั้นแล้วก็สายที่เป็นตะขอนะครับดีไซน์ของ Prime Edition Sport Band นะครับจะเป็นลักษณะสีรุ้งนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6สีนะครับได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเส้นยาวๆมาเลยนะฮะในส่วนด้านหลังนะครับถ้าเราพลิกเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นข้อความที่เขียนไว้ว่า Prime ปี2020นะครับต่อมาครับกล่องสีดำเป็น Prime Edition Nike Sport Band ต้องบอกว่าสาย Nike เส้นนี้ถือว่าเป็นสายแรกที่มี Prime Edition ออกมานะครับถ้าเป็นสายทั่วๆไปนะครับก็จะมี Prime Edition มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับความแตกต่างของ Prime Nike Sport Band กับ Sport Band ธรรมดานะครับสาย Nike จะถูกเจาะรูไว้ที่บริเวณสายทั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อการระบายความร้อนระบายความอับชื้นประมาณนั้นเวลาที่เราใส่ออกกำลังกายสายเส้นนี้จะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับส่วนดีไซน์เรื่องของสีนั้นจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราเห็นนะครับบริเวณที่เป็นเจาะรูของสาย Nike นะครับจะมีการใส่สีเส้นด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วย3สีคือสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองส่วนเส้นด้านล่างนะครับจะประกอบไปด้วย3สีเหมือนกันก็เป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงคือแบ่งกันนะครับถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมชอบเส้นของ Nike มากกว่าซึ่งดูแล้วมันก็จะเป็นแบบมีความเรียบอยู่ภายนอกแต่ว่ามีความสดใสที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับดังนั้นผมชอบเส้นนี้มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง2เส้นนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลว่าชอบสไตล์แบบไหนพอพี่ด้านหลังของเส้น Nike เนี่ยจะมีข้อความเหมือนกันบอกว่าเป็น Prime ปี2020นะครับแล้วก็บอกขนาดเอาไว้อีกฝั่งนึงครับก็จะเขียนระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็น Apple Watch แล้วก็มีรุ่น Nike นะครับประทับตาเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันในเรื่องของราคาครับสายทั้ง2แบบนะครับจำหน่ายราคาเท่ากันเลยอยู่ที่ 1,600 บาทมีวางจำหน่ายแล้วที่ Apple Store นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปลองสั่งดูนะครับอาจจะรอของนิดนึงนะครับส่วนในร้านตัวแทนจำหน่ายยังไงก็ไปลองเช็คอีกทีนึงว่าทาง Studio 7ทาง Banana นั้นได้นำมาวางขายแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำหน้าปัด Watch Face นะฮะที่เป็น Prime Edition ปี2020ออกมาใหม่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นหรือว่ายังไม่ทราบข้อมูลตรงจุดนี้ผมแนบลิงก์ดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับก็ยังไงก็ตามไปดูกันอีกทีนึงคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go